รีที่เคารพรักทุกท่านครับก่อนอื่นขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับวันนี้เดินทางฝ่าสายฝนกันมาฟังการปราศัยผ่าความจริงของพรรคประชาธิปัตย์และวันนี้เราก็ต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์แก้วสันที่ได้มาบอกกล่าวกับพี่น้องให้ทราบถึงเบื้องหน้าเบื้องหลังคดีทุจริตต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคุณทักษิณซึ่งเป็นสิ่งที่คุณทักษิณพยายามดิ้นรนเพื่อให้หลุดจากคดีเหล่านั้นเวทีนี้เราก็จัดมานับตั้งแต่ที่รัฐบาลตัดสินใจผลักดันกฎหมาย4ฉบับที่มีชื่อว่ากฎหมายปรองดองแต่พวกเราก็ได้ทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนในช่วงเดือนกว่าที่ผ่านมาอย่างชัดเจนว่ามันเป็นเรื่องการปรองดองแต่เพียงชื่อแต่แท้ที่จริงเป็นเรื่องของการล้างผิดการนิรโทษกรรมซึ่งจะสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงแก่บ้านเมืองไม่ใช่เฉพาะในปัจจุบันแต่ว่าในอนาคตด้วยผมกราบเรียนพี่น้องครับตอนแรกที่เรื่องนี้เข้าสภาแบบจู่โจมต้องยอมรับว่าพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ไม่ทราบเลยครับว่าเนื้อหาสาระของกฎหมายปรองดองที่ว่านั้นคืออะไรแต่พวกเราที่เป็นส.ส.โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์เราได้คาดการมานานแล้วว่านี่คือเป้าหมายสำคัญของการเข้ามาเป็นรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยในครั้งนี้พี่น้องอาจจะจำได้ครับตอนเลือกตั้งปีที่แล้วเวลาผ่านมาประมาณ1ปีพอดีพวกผมเคยปราศัยหลายครั้งว่าพรรคประชาธิปัตย์นั้นทำงานให้กับพี่น้องในฐานะรัฐบาลมา2ปีกว่าๆมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจที่จะเข้ามาทำงานสานต่องานสำคัญสำคัญซึ่งพี่น้องประชาชนและประเทศชาติได้ประโยชน์จะเป็นนโยบายเรียนฟรีจะเป็นนโยบายผู้สูงอายุอสม.การฟื้นเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วแต่วันนั้นพรรคเพื่อไทยเขาก็ออกชุดนโยบายมาล่อใจพี่น้องประชาชนหลายต่อหลายเรื่องค่าแรง300เงินเดือน15,000แล้วก็มีนโยบายอีกเยอะแยะจำนำข้าว15,000รถคันแรกบ้านหลังแรกเยอะแยะผมก็พูดตั้งแต่วันนั้นพูดว่าพี่น้องประชาชนต้องระวังให้ดีจะเจอคนที่เอาสิ่งเหล่านี้มาบังหน้าเจตนาจะมาเป็นนายกจะมาเป็นรัฐบาลจะไม่ได้มาตั้งใจผลักดันเรื่องเหล่านี้ให้กับพี่น้องจริงๆแต่สิ่งที่เป็นความต้องการสูงสุดก็คือการช่วยเหลือพี่ชายของตนเองเรื่องของการนิรโทษกรรมไม่ว่าจะเป็นด้วยวิธีการหรือรัฐธรรมนูญทั้งฉบับหรือไม่ว่าจะเป็นด้วยวิธีการที่จะออกกฎหมายวันนั้นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคุณยิ่งลักษณ์ปฏิเสธเป็นพลวันว่าไม่จริงเขาจะเอาเรื่องปัญหาของพี่น้องเขาจะเอาปัญหาของประเทศชาติเขาจะเอาเรื่องปากท้องเรื่องเศรษฐกิจเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องเร่งทำเป็นอันดับแรกในการทำงานเวลาผ่านมา1ปีพี่น้องเราเห็นหรือยังนะครับว่าสุดท้ายที่เคยให้คำมั่นสัญญาที่เป็นเรื่องของประชาชนทำหรือยังมีใครเป็นชาวนาเป็นเกษตรกรแล้วขายข้าวได้15,000บาทมีไหมครับมีใครทำงานได้ค่าแรงขั้นต่ำแล้วได้ค่าแรง300แล้ว
เหล่านี้กลายเป็นเรื่องที่เขาไม่ได้สนใจใส่ใจอย่างแท้แต่กลับเร่งทำในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของตัวเองของพรรคพวกของพี่ชายของทักษิณนี่คือความเป็นจริงที่เกิดขึ้นผมเคยพูดในช่วงหาเสียงในวันที่เขาเอาคนเสื้อแดงมาชูป้ายต่อต้านผมต่อต้านคุณสุเทพเขาบอกว่า91ศพกล่าวหาประชาธิปัตย์กล่าวหารัฐบาลที่แล้วกล่าวหาผมกล่าวหาคุณสุเทพว่าพี่น้องประชาชนเสียชีวิต91ศพเพราะรัฐบาลที่แล้วผมยังเคยเขียนพี่น้องครับลงเฟซบุ๊กตอนหาเสียงผมบอกดูให้ดีนะครับไอ้ที่พูด91ศพเอาความสูญเสียเอาความตายของประชาชนมาเพื่อประโยชน์ทางการเมืองของตัวเองน่ะสุดท้ายจะไปจบที่ไหนผมเคยเขียนว่าวิธีการเขาจะง่ายมากเขาจะบอกว่าผู้สูญเสียรับเงินเยียวยาไปเยอะๆเพราะเขาไม่เอาเงินเขาให้ครับเขาเอาเงินของพี่น้องประชาชนที่นี่ให้ไปเป็น7ล้าน5หรือกี่ล้านก็แล้วแต่นี่คือสิ่งที่ผมเคยเขียนเคยพูดไว้ล่วงหน้าว่าเขาจะทำแล้วเสร็จแล้วเขาก็จะบอกว่าเมื่อได้รับเยียวยาแล้วขอให้ลืมเรื่องนี้ไปได้เพราะเขาจะต้องเสนอกฎหมายนิรโทษกรรมถ้าเขาเสนอกฎหมายนิรโทษกรรมผมจะล้างผิดให้ทักษิณใครจะไปยอมใครจะไปเห็นด้วยเขาก็ต้องอ้างว่าเขาไม่ได้เสนอกฎหมายเพื่อคนคนเดียวแต่เขาจะต้องนิรโทษกรรมให้กับทุกคนพอถึงคำว่าทุกคนรวมหมดครับคนที่เผาบ้านเผาเมืองแน่นอนเขาต้องให้คุณทักษิณได้ประโยชน์จากปัญหาเรื่องคดีทุจริตและเขาก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะบอกว่าต้องนิรโทษกรรมให้กับทุกคนที่ไปเกี่ยวข้องกับการสลายการชุมนุมเพราะนายกสมชายก็ถูกกล่าวโทษถูกชี้มูลในการสลายการชุมนุมเมื่อ7ตุลาปี51แล้วเขาก็ต้องบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็จำเป็นที่จะต้องนิรโทษกรรมให้กับรัฐบาลที่แล้วไปด้วยเขาบอกให้คุณสุเทพให้ผมแต่พวกผมบอกมาตั้งแต่ต้นว่าไม่มีความจำเป็นใดๆต้องมานิรโทษกรรมพวกผมพวกผมไม่ได้ทำผิดและพวกผมมีความบริสุทธิ์ใจที่จะให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเหตุการณ์ต่างๆให้คณะกรรมการที่เป็นอิสระขึ้นมาสอบสวนเรื่องราวทั้งหมดแม้ในวันที่อำนาจรัฐอยู่ในมือเขาตำรวจจะกลั่นแกล้งอะไรอย่างไรพวกผมก็บอกว่าขอให้เดินไปตามกระบวนการยุติธรรมเพราะเราต้องรักษาระบบของบ้านเมืองและให้ความเป็นธรรมกับผู้สูญเสียแต่ไรนะครับเห็น91ศพ91ชีวิตเป็นเพียงทางผ่านทางการเมืองเอามาใช้ประโยชน์ทางการเมืองโจมตีคู่แข่งแต่สุดท้ายเมื่อต้องการที่จะให้ตัวเองได้รับการนิรโทษกรรมก็บอกง่ายๆว่าให้ลืมเรื่องเหล่านี้ไปมีการชุมนุมของพี่น้องเสื้อแดงเมื่อไม่นานมานี้ทักษิณถึงกล้าพูดขนาดว่าขอให้ทุกฝ่ายเสียสละบอกพี่น้องเสื้อแดงพาเขาข้ามเรือมาถึงฝั่งแล้วเขาจะขอนั่งรถขึ้นไปบนยอดเขาผมถึงบอกว่าพี่น้องที่นี่ต้องบอกพี่น้องเสื้อแดงว่านี่คือท่าแท้นี่คือค
ความจริงของคนที่ชื่อทักษิณชินวัตรเอาประโยชน์ของตัวเองเป็นที่ตั้งอย่างที่ผมบอกผมทำนายเอาไว้ว่าสุดท้ายพรรคเพื่อไทยที่พูดนโยบายสวยหรูทั้งหลายไม่ได้มีความสำคัญเท่ากับการมาผลักดันเรื่องนี้แล้วจริงครับเข้ามาตอนแรกๆพยายามทำเรื่องเล็กๆก่อนหนึ่งคือหาทางที่จะมีพระราชกฤษฎีกาอภัยโทษให้กับทักษิณแต่ว่าพอเรื่องแดงขึ้นมารัฐบาลก็หยุดเรื่องนี้ไปวางแผนบอกอยากจะกลับบ้านมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วปรากฏว่าน้ำท่วมซะก่อนนี่ถ้าน้องสาวเอาอยู่กลับมาแล้วบังเอิญเอาไม่อยู่ผิดแผนก็ช้ามาข้ามปีพอขึ้นปีใหม่เห็นไหมครับเริ่มกระบวนการมีการเสนอยัตติตั้งกรรมาธิการเรื่องปรองดองพยายามไปหาทางที่จะให้คนเขาสรุปว่าต้องมีการออกกฎหมายนิรโทษกรรมแต่ว่ามันไม่ราบรื่นอย่างที่คิดเพราะหลายฝ่ายในสังคมที่เขาบอกว่าจะปรองดองเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะมายัดเยียดให้กับประเทศชาติกับสังคมมันต้องผ่านกระบวนการการพูดคุยการค้นหาความจริงมันต้องรู้ซะก่อนว่าอะไรเกิดขึ้นแล้วจึงนำมาสู่การสรุปว่าใครต้องรับผิดชอบแล้วถ้าจะมีการให้อภัยใครกันก็มาตกลงกันให้สังคมนั้นเกิดความเห็นพ้องต้องการเห็นร่วมกันนำไปสู่ความปรองดองประเทศไหนที่เขาเข้าสู่กระบวนการปรองดองเขาก็ทำอย่างนี้แต่ว่าคนอยู่แดนไกลใจร้อนครับรอไม่ได้พอกรรมาธิการปรองดองของสภาสถาบันพระปกเกล้าบอกเรื่องกฎหมายปรองดองยังไม่ควรเสนอควรจะมีการไปจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นอย่างน้อยถึงสิ้นปีนี้คณะกรรมการที่ทดสอบข้อเท็จจริงทั้งหลายจะเป็นคณะกรรมการอิสระที่เรียกว่าปอกรรมการสิทธิมนุษยชนแม้แต่ปปชหรือตำรวจกระบวนการยุติธรรมที่สอบสวนเรื่องเหตุการณ์ต่างๆเขาก็ยังไม่ได้สรุปแต่คนแดนไกลรอไม่ได้รอไม่ได้ก็เริ่มกระบวนการผลักดันตั้งแต่เรื่องรัฐธรรมนูญมาจนถึงเรื่องของกฎหมาย4ฉบับที่ว่าผมเป็นส.ส.กับคุณอลงกรณ์20ปีแล้วครับคุณอลงกรณ์เห็นชัดเลยนะครับว่าเป็นมา20ปีแล้วผมอยู่20ปีคุณอลงกรณ์อยู่20ปีแต่มีตกบ้างนะครับผมไม่เคยตกไม่เคยมียุคไหนครับที่รัฐบาลไม่สนใจงานของสภาถามกระทู้ก็ไม่มาตอบนายกไม่มาตอบมอบกันไปมอบกันไปมอบกันไปเสนอกฎหมายก็มาคนเดียวไม่มารับฟังความคิดเห็นของผู้แทนประชาชนแต่วันดีคืนดีอยากผ่านรัฐธรรมนูญอยากผ่านกฎหมายบังคับให้สภาขยันจริงๆครับปกติพี่น้องก็คงทราบส.ส.นี่เรามีสมัยประชุมปีนึงก็8เดือนหยุดพัก4เดือนที่จริงตั้งแต่เดือนเมษาช่วงสงกรานต์จนถึงหนึ่งสิงหาเนี่ยเป็นช่วงปิดสมัยประชุมแต่ว่าพอรัฐบาลซึ่งไม่เคยสนใจงานของสภาเลยอยากได้กฎหมายพวกนี้ขยายสมัยประชุมมาเรื่อยๆไม่เคยประสบครับผมกับคุณอลงกรณ์ไม่เคยเจอครั
สมัยประชุมที่ไม่มีกำหนดว่าจะจบเมื่อไหร่แล้วก็ประชุมเอาเป็นนำตายจะต้องผ่านให้ได้ภายในอาทิตย์นี้อาทิตย์หน้าตั้งเป้ารัฐธรรมนูญเสร็จก่อนสงกรานต์ก่อนสิ้นเดือนเมษากฎหมายปรองดองต้องเข้าต้องผ่านเดือนพฤษภาแต่ว่าสุดท้ายทำไม่สำเร็จตามเป้าส่วนหนึ่งเพราะพวกเราพรรคประชาธิปัตย์และฝ่ายค้านเรายอมไม่ได้กับความไม่ถูกต้องสู้กันเต็มที่ครับเขาก็กะว่าเราจะเหนื่อยจะอภิปรายอะไรกันวันสองวันก็หมดแรงรู้จักกระลงกรน้อยไปนี่ถ้าพวกเราไม่ห้ามวันนี้ยังอยู่ที่สภาอภิปรายเรื่องรัฐธรรมนูญเรื่องกฎหมายอยู่เลยเพราะว่าเราเริ่มเหนื่อยฟังคุณอนุกรพูดก็ผิดแผนครับแต่พี่น้องไม่เคยเห็นหรอกครับประชุมทั้งวันทั้งคืนประชุมเสาร์อาทิตย์ประชุมจะให้จบให้ได้ถามว่ามันเร่งด่วนอะไรรัฐธรรมนูญผ่านกฎหมายเหล่านี้ผ่านของถูกลงไหมน้องได้ราคาพืชผลดีไหมแก้ปัญหาเตรียมการเรื่องน้ำท่วมได้ไหมไม่มีเรื่องประโยชน์ของประชาชนอยู่เลยแต่เอาเป็นเอาตายกับเรื่องนี้จะให้สภาผ่านให้ได้ในที่สุดรัฐธรรมนูญก็ไปติดขัดเพราะมีคนไปร้องศาลรัฐธรรมนูญซึ่งศาลท่านก็จะตัดสินในวันที่13พี่น้องจะเห็นนะครับขนาดศาลรัฐธรรมนูญรับเรื่องระงับเรื่องไว้ยังดิ้นรนที่จะให้สภาลงมติไปอยู่ดียังดิ้นรนที่จะให้สภามีมติว่าคำสั่งศาลไม่ผูกพันสภาแล้วตอนนี้ก็มวลชนเสื้อแดงก็ไปปลุกระดมกันบอกว่าจะต้องมากันเยอะๆมากดดันศาลนี่แหละครับคือระบอบทักษิณที่พยายามที่จะรวบอำนาจทุกอย่างชนะการเลือกตั้งมีอำนาจรัฐมีมวลชนมีกองกำลังติดอาวุธสำแดงฤทธิ์มาแล้วตอนนี้ก็คิดว่าระบบศาลระบบอะไรก็ตามต้องยอมจำนนต่อระบอบทักษิณแต่ว่าพี่น้องที่นี่ยอมไหมครับไม่ยอมหลายฝ่ายไม่ยอมในที่สุดตอนนี้เรื่องรัฐธรรมนูญก็จึงหยุดพักไว้และผมก็อยากให้พวกเราทุกคนเป็นกำลังใจให้ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินอย่างเที่ยงตรงเที่ยงธรรมผมไม่ทราบนะครับท่านจะตัดสินอย่างไรและท่านตัดสินอย่างไรถูกใจหรือไม่ถูกใจพี่น้องพรรคประชาธิปัตย์บอกว่าขอให้พี่น้องเคารพและยอมรับคำตัดสินของศาลเพราะนี่คือการรักษาไว้ซึ่งระบบที่ถูกต้องและประเทศชาติส่วนกฎหมาย4ฉบับจู่โจมเอาเข้ามาเสนอวันพฤหัสประธานบรรจุเข้าวาระวันศุกร์นัดประชุมทันทีตาแดงแม้กระทั่งว่ากฎหมายนี้ซึ่งหลายคนอธิบายฟังแล้วล้างผิดหมดนะครับใครเผาใครฆ่าใครปาระเบิดใครยิงระเบิดใครทุจริตล้างผิดให้หมดซึ่งพอล้างผิดแล้วแน่นอนครับมีการยึดทรัพย์ 46,000 ล้านจากการทุจริตไปถ้าไปล้มล้างคำพิพากษาเขาก็ต้องมาเอาเรียกร้องเอาเงินคืนจากทางรัฐบาลก็เงินของพี่น้องจากที่คุณอภิชาติพูดไปแต่เขาบอกกฎหมายนี้ไม่เกี่ยวกับการเงินเพราะกลัวว่าถ้าเป็นกฎหมายเกี่ยวกับการเงินต้องให้นายกเซ็นรับรองแล้วก็บรรจุเข้ามาไม่ถูกต้องพอพวกผมพยายามจะแสดงเหตุแสดงผลก็ถูกปิดกั้น
จะเลื่อนขึ้นมาจะต้องพิจารณาเป็นเรื่องแรกเรื่องเร่งด่วนให้ได้สุดท้ายก็เกิดเหตุวุ่นวายขึ้นในสภาที่อภิชาติเล่านั่นแหละครับแล้วเรื่องจริงครับไม่มีใครคิดไปสั่งคุณอภิชาติเพราะรู้ว่าสั่งไม่ได้ถ้าผมยืนขวางอยู่นี่ไม่ดีผมเจ็บตัวไปด้วยวันนั้นเพราะว่าพี่น้องรู้จักคุณอภิชาติดีจริงจังแล้วก็เมื่อปักใจต่อสู้ว่าจะต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้ห้ามแกยากวุ่นวายขึ้นฝ่ายรัฐฝ่ายสื่อของรัฐแม้กระทั่งคนเสื้อแดงรัฐบาลตอนนี้ก็พยายามที่จะบอกว่าพรรคประชาธิปัตย์เกเรผมก็บอกว่าโดยข้อเท็จจริงพวกเราก็ยอมรับครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นน่ะไม่มีใครอยากให้เกิดหรอกแม้แต่พิชาติผมก็เตือนผมไม่สั่งนะครับแต่ผมกล้าเตือนเพราะจริงๆลึกๆก็กลัวผมเหมือนกันไม่กล้ามาพูดถึงเรื่องเพชรเลยบอกต้องพยายามควบคุมอารมณ์แต่ว่าพอสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นนั่นแหละครับพี่น้องตื่นตัวขึ้นมาว่าเกิดอะไรขึ้นในบ้านในเมืองจนกระทั่งมีการออกมาคัดค้านและล่าสุดพี่น้องเห็นไหมครับถ้าเป็นเดือนก่อนนู้นเขาไปสำรวจความคิดเห็นพี่น้องประชาชนที่เขาบอกทำโพเนี่ยจะเอแบกจะสวนดูสิหรืออะไรเนี่ยถ้าเป็นเดือนก่อนนู้นไปถามว่าเห็นด้วยกับการปรองดองไหมผมว่า 7-80-90% บอกเห็นด้วยหมดแต่พอเกิดเรื่องในสภาเกิดการตั้งเวทีเอาความจริงมาบอกพี่น้องประชาชนวันนี้โทรไปสำรวจแล้วพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่บอกว่าถ้ารัฐบาลอยากจะอยู่ยาวๆเอาเรื่องปรองดองกลับไปอย่าทำนี่คือสิ่งที่เราต้องต่อสู้มาด้วยความยากลำบากเพราะนี่คือข้อเท็จจริงที่พี่น้องประชาชนต้องรู้พอมาถึงวันนี้เอาละเรื่องรัฐธรรมนูญพอศาลตัดสินถ้าท่านให้เดินหน้าสภาเปิดมาก็ไปลงมติกันถ้าศาลบอกไม่ให้เดินหน้าก็หยุดพักไว้แต่กฎหมาย4ฉบับเนี่ยขณะนี้ท่านประธานสั่งท่านก็บอกว่ากำลังไปพูดคุยเพื่อให้ถอนร่างเหล่านี้ไปและเปิดสภามาสภาต้องอนุมัติให้มีการถอนร่างออกไปฟังดูดีครับจริงๆผมเจอท่านประธานสมศักดิ์ก่อนที่จะปิดสมัยประชุมท่านก็บอกว่าเห็นด้วยกับผมแล้วเรื่องปรองดองเรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยอย่าเอาเข้ามาเลยมันจะวุ่นวายกับเราจะเก็บไปก่อนแต่ว่าปรากฏว่าเมื่อวันสองวันนี้มันเกิดคลิปขึ้นมาจริงๆเมื่อกลางวันเนี่ยผมไปงานวันเกิดเหมือนกันวันเกิดท่านสุเทพเลือกสุบรรณขออภัยผมจำอายุท่านไม่ได้แล้วนะครับจำไม่ได้มาหลายปีแล้วผมก็ไปงานวันเกิดแต่ว่าผมไม่ได้อัดคลิปเสียงที่สุเทพมาแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวให้พี่น้องชาวเพชรบุรีกับคนผู้ชมบลูสกายกับทีวีดีฟังแบบไม่ต้องในใครไปแอบอัดเทปมาว่าคุณสุเทพคิดยังไงกับคนที่อยู่แดนไกลไม่ต้องเกรงใจเลยนะครับเต็มที่แต่ว่าวันเกิดประธานสมศักดิ์ก็ความจริงก็บอกอยู่ครอบครัวใช่ไหมใครไม่เอามาเปิดเทศไทยเหรอ
เสียงท่านสมศักดิ์ท่านยอมรับแล้วผมเนี่ยกลัวว่าจะมาหาว่าผมเนี่ยไปเรียนเสียงประธานสมศักดิ์เพราะตอนหลังเห็นผมเรียนเสียงคนเก่งประธานสมศักดิ์ประธานสมศักดิ์ยอมรับแล้วว่าพูดเองเนื้อหาสาระในคลิปพี่น้องต้องใส่ใจเพราะหลายสิ่งหลายอย่างมันยืนยันสิ่งที่ผมและพรรคประชาธิปัตย์เคยพูดเอาไว้ผมเคยบอกว่าคุณยิ่งลักษณ์เข้ามาเป็นนายกเป้าหมายหลักคือทำเรื่องนี้เมื่อกี้เล่าให้ฟังไปแล้วตอนนี้พิสูจน์แล้วและผมเคยบอกครับบอกว่ายุทธศาสตร์สำคัญเพื่อที่จะให้คุณยิ่งลักษณ์อยู่ในอำนาจนานๆเนี่ยเขาจะบอกว่าให้คุณยิ่งลักษณ์อย่ายุ่งกับเรื่องร้อนๆที่คุณอภิชาติไปว่าเขานั่นแหละไม่รู้หรอกว่าเขาฉลาดแต่เข้าใจเขาผิดเขาฉลาดมากจะทำเป็นไม่รู้เรื่องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของพี่ชายจะทำเป็นไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องรัฐธรรมนูญแล้วก็ทำเป็นไม่รู้เรื่องอีกหลายเรื่องที่แกไม่รู้เรื่องจริงๆแต่โดยสรุปคือเพื่อเลี่ยงความรับผิดชอบแล้วก็เอาความรับผิดชอบนั้นมาอยู่กับวีรบุรุษตัวจริงที่ชื่อสมศักดิ์เกียรติบุรณนนท์ซึ่งหลังจากที่ผมฟังคลิปผมเพิ่งทราบว่าแกเป็นคนกำหนดยุทธศาสตร์ของประเทศทั้งหมดภาคภูมิใจมากภาคภูมิใจมากว่าเป็นประธานคนเดียวสามารถปราบประชาธิปัตย์ได้ทั้งพรรคไม่ต้องคนเดียวหรอกครับใครเป็นประธานใช้นิ้วเดียวก็ปราบได้จะปิดไมค์อย่างเดียวจะให้เราทำอะไรอ่ะแต่วันที่อภิชาติขึ้นไปไม่เห็นแสดงท่าทีว่าจะปราบเลยก็อภิชาติเอาอยู่แต่บอกแกคนเดียวเนี่ยสามารถปราบประชาธิปัตย์ข้างในสภาแล้วตอนนี้สามารถคุยกับคนแดงไลว่าเรื่องอย่างนี้อย่าเพิ่งรีบทำแล้วแกก็สอนอีกบอกยุทธศาสตร์ทำมาถูกแล้วอย่าเอาขุนมาเล่นป้องกันนายกตัวไปเห็นไหมครับตรงกับที่ผมพูดมาตลอดว่านี่คือวิธีการทำงานการเมืองของพรรคเพื่อไทยแต่ของจริงที่จะทำก็คือเรื่องนี้และคลิปของประธานสภาเป็นการยืนยันว่าทักษิณบงการทุกสิ่งทุกอย่างไม่รู้จะกลัวอะไรกันนักหนาเห็นไหมครับผมนายกสมชายบอกเป็นโรคแพ้ทักษิณพูดไปทักษิณสวนมาคำเดียวก็พูดไม่ออกแล้วมันเป็นผมเคยวินิจฉัยโรคนี้ไปแล้วผมบอกไม่มีหรอกโรคอะไรนะโรคทักษิณโรคแพ้ทักษิณมีแต่โรคขี้ข้าทักษิณเดี๋ยวเมื่อไหร่มันจะหายกลัวกันไปหมดสั่งซ้ายหันขวาหันถ้าทำอย่างนี้ก็ต้องทำนี่คือเป็นการยืนยันไงครับที่บอกว่าสู้เรื่องรัฐธรรมนูญเพื่อประชาธิปไตยสู้เรื่องปรองดองเพื่อความเป็นธรรมเพื่อความสงบสรุปสุดท้ายไม่ใช่อยู่ที่นายใหญ่สั่งให้เดินหน้าก็เดินสั่งให้หยุดก็หยุดสั่งให้ถอยก็ถอยโดยเป็นเรื่องประโยชน์ของทักษิณล้วนๆและผมก็เคยบอกนะว่าทักษิณได้คือเอาสองบอกว่าไม่อยากจะได้จะกลับมาบนผืนแผ่นดินไทยไม่ต้องติดคุกแต่พอทำไปสักพักหนึ่งถ้าไม่ติดคุกก็แปลว่าไม่ผิดถ้าไม่ผิดก็ไม่มีสิทธิ์มายึดทรัพย์ขอเงิน 46,000 ล้านคืน
ันจำเป็นต้องไปเป็นนายกอีกรอบแล้วพอเป็นนายกอีกรอบแต่เดิมเคยบอกว่าเรื่องภาคใต้ก็ผิดไปแล้วเรื่องค่าตัดตอนก็ผิดไปแล้วตอนนี้ตอนที่นึกว่ากฎหมายจะผ่านบอกถ้ากลับมาเป็นนายกจะทำเหมือนเดิมทุกอย่างนี่นะครับคือสิ่งที่พี่น้องต้องเข้าใจทีนี้คลิปของประธานสภาเนี่ยที่ผมต้องพูดกับพี่น้องก็เดี๋ยวจะให้คุณสุเทพได้ปราศัยวันเกิดนะครับพี่น้องก็ได้เอาคลิปไปแจกทั่วประเทศคือผมอยากจะบอกว่าพี่น้องต้องฟังให้ดีที่คุณสมศักดิ์ที่พรรคเพื่อไทยบอกกำลังจะถอนกฎหมายกำลังจะพักเรื่องรัฐธรรมนูญไว้ก่อนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องความยอมรับว่าทำสิ่งนี้เพื่อประโยชน์ของประเทศแต่บอกว่าเป็นเพียงเรื่องของยุทธศาสตร์ยุทธวิธีคือใช้คำว่าทนมา5ปีแล้วจะทนอีก3เดือน6เดือนไม่ได้หรืออย่างไรแปลว่าอะไรครับที่ถอนไปไม่ได้ถอนไปเลยแต่กล่าวว่าอีก6เดือนต้องใหม่แล้วเขาก็บอกว่าระหว่างนี้3เดือน6เดือนเขาก็จะมาทำเวทีสารเสวนาจะทำเวทีที่จะให้มีการรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนแล้วเขาก็มั่นใจครับอำนาจรัฐอยู่ในมือเขารักษาอำนาจรัฐไว้นานๆก็จะค่อยๆคืบไปจนได้ทุกสิ่งทุกอย่างหมดเรียบนี่ประธานสภานะครับที่ความจริงต้องเป็นกลางทางการเมืองแต่บอกไว้ชัดแล้วก็บอกว่าการทำประชาพิจารณาสารเสวนานี่มั่นใจว่าเมื่อพี่น้องได้ฟังความจริงของเขาแล้วทักษิณจะได้กลับมาเขาจะทำหน้างงเลยครับคุณสมศักดิ์บอกว่าเพราะทักษิณไม่ได้รับความเป็นธรรมถูกกลั่นแกล้งเป็นฝ่ายถูกกระทำเพราะฉะนั้นพอออกมาถามพี่น้องประชาชนจะมีแต่คนสงสารใครสงสารยกมือขึ้นสิครับสงสารไหมครับบังเอิญเพิ่งฟังแก้วสารไปเลยสงสารไม่หยุดเพราะฉะนั้นผมจะเตือนพี่น้องสามเดือนหกเดือนข้างหน้าถ้าแม้เขาถอนกฎหมายซึ่งผมยังไม่แน่ใจว่าจะถอนจริงหรือเปล่านะครับเขาจะมีกระบวนการเอาผู้ว่าเอานายอำเภอเอาข้าราชการต่างๆเนี่ยมาเรียกประชุมชาวบ้านอยู่เรื่อยๆแล้วก็หาวิธีอาจจะเช่นให้เซ็นชื่อเพื่อที่จะบอกว่าพวกเราสงสารทักษิณขอให้ผ่านกฎหมายปรองดองและเอาทักษิณกลับมาต้องเตือนพี่น้องประชาชนทุกคนอย่าตกเป็นเหยื่อแล้วเมื่อคุณสมศักดิ์พูดชัดว่าจะใช้สื่อของรัฐประโคมข่าวด้านเขาชักชวนพี่น้องได้แล้วครับ3เดือน6เดือนข้างหน้าไม่ต้องไปดูสถานีโทรทัศน์ของรัฐไม่มีอะไรครับดูบลูสกายคนดูไฟสายล่อฟ้าเนี่ยเพราะว่าคนจัดเนี่ยเป็นโลกที่เหงาชัวร์ไม่มีคนดูดูไปนะครับเขาจะได้ดีใจว่ามีคนดูแต่ไม่ต้องไปดูแล้วช่อง11ช่องไหนก็ตามที่รัฐเข้าไปแทรกแซงเพราะเตรียมมองเมาแล้วก็โฆษณาชวนเชื่อว่ากฎหมายนี้ออกมาเพื่อคนทุกคนเพื่อความปลอดภัยแต่ถือว่าเราได้ทำล่วงหน้าไปแล้วประชาธิปัตย์ได้มาจัดเวทีคุณสุเทพไปจัดโรงเรียนการเมืองจัดเวทีสารเสวนามาแล้วและพี่น้องประชาชนที่ได้มีโอกาสมาฟังก็เข้าใจประเด็นแล้วแต่เราต้องส่งเสียงดังๆส่งเสียงดังๆว่าเราจะไม่ยอมให้ใครคนใดคนหนึ่งมาอยู่เหนือกฎหมายไทย
แต่คนรวยคนมีอำนาจทำผิดก็แค่ออกกฎหมายมาล้างผิดและไม่ต้องรับโทษไม่ใช่ต่อไปนี้การต่อสู้ทางการเมืองไร้กติกาทำอะไรก็ได้เกียรติชาติพูดเล่นเหมือนสักครู่ว่าถ้าเกิดเราไม่เผาบ้างอ่ะแล้วไปเป็นนายกแล้วออกกฎหมายปรองดองถ้าเราทำอย่างนั้นถ้าทุกคนทำอย่างนั้นวันข้างหน้าบ้านเมืองจะหาความสงบไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่ทำแล้วครับถ้าอภิชาติไปเผาอย่างมากสุดผมไปเยี่ยมเลยพวกอย่างมากนะอาจจะขอท่านสุเทพไปเยี่ยมอีกคนเราต้องไม่ให้สังคมไหลไปสู่จุดนั้นเราต้องยืนยันความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายเราไม่ได้มีอะไรเป็นการส่วนตัวกับทักษิณแต่เราเพียงแต่บอกว่าให้ทักษิณอยู่ภายใต้กฎหมายยอมรับผิดยอมรับโทษแล้วผมมั่นใจสังคมไทยจะให้อภัยได้แต่เราต้องยืนยันหลักนี้ไม่ได้มีประโยชน์อะไรของพรรคประชาธิปัตย์เกี่ยวข้องแต่เพื่อให้บ้านเมืองของเราอยู่ได้สู่รุ่นลูกรุ่นหลานบนความถูกต้องและความสงบพี่น้องต้องการอย่างนี้ใช่ไหมครับถ้าต้องการอย่างนี้ปรบมือดังๆแล้วต้องสัญญากันว่าเรื่องนี้เรายังต้องเหนื่อยอีกต่อไปเพราะเขาถอยไม่จริงถอยเพื่อที่จะรุกต่อทำในวันข้างหน้าพร้อมที่จะต่อสู้ใช่ไหมครับเสียงดังๆครับสู้ไปสู้